รองปลัดยุติธรรมยืนยันทักษิณป่วยจริงเผยเหตุไม่ต้องแต่งกายชุดนักโทษในสหกรณ์เพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้ว่าตอนนี้นายทักษิณจะรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ก็ยังอยู่ภายใต้ระเบียบของราชทัณฑ์ที่ว่านายทักษิณยังอยู่ในระยะกักโรค10วันนับแต่วันแรกรับฉะนั้นใน5วันแรกจึงยังไม่สามารถจะเข้าเยี่ยมได้ทั้งนี้ขอยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนกรมราชทัณฑ์และเรือนจำไม่ได้เลือกปฏิบัติกับนายทักษิณเหนือนักโทษคนอื่นๆที่ผ่านมาก็มีนักโทษหลายคนที่ทางเรือนจำนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจย้ำว่ากรมราชทัณฑ์ดูแลนักโทษทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติส่วนกระแสข่าวที่บอกว่านายทักษิณไม่ถูกตัดผมไม่ต้องแต่งกายด้วยชุดนักโทษและไม่ต้องพัฒนาการรองปลัดกล่าวว่าเนื่องจากในทักษิณยังอยู่ในระยะกักกันโรค10วันตามระเบียบแล้วจะไม่ได้ดำเนินการอะไรกับนักโทษระยะนี้ต้องให้พ้น10วันก่อนถึงจะให้นักโทษเปลี่ยนชุดเป็นนักโทษและเนื่องจากในทักษิณเข้าหลักเกณฑ์ที่เป็นนักโทษอายุเกิน60ปีขณะนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจึงไม่ต้องพัฒนาการแต่อย่างใดส่วนประชาชนที่สงสัยว่าทำไมทักษิณถึงป่วยง่ายทั้งๆที่เข้าในเรือนจำไม่ถึง24ชั่วโมงแถมที่ผ่านมาในทักษิณยังดูแข็งแรงมาตลอดความจริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่นักโทษใหม่เข้าไปในเรือนจำจะเกิดภาวะอาการเครียดบวกกับในทักษิณมีโรคประจำตัวร้ายแรงถึง4โรครุมเร้าโดยเฉพาะอาการความดันโลหิตสูงจึงเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดอาการล้มป่วยขึ้นมาด้านการจะให้เผยแพร่ภาพของนายทักษิณในเรือนจำนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะนายทักษิณเป็นนักโทษมีสิทธิตามกฎหมายที่จะไม่สมควรถูกเผยแพร่ภาพสู่สาธารณชนรวมทั้งในขณะนี้นายทักษิณยังอยู่ในระหว่างการรักษาตัวอันมีสิทธิของผู้ป่วยจะไม่สมควรถูกเผยแพร่ภาพขณะรักษาตัวได้ขอขอบคุณสยามนิวส์